สวัสดีครับคลิปนี้เป็นวิชาล้วนๆอีกแล้วคือถ้าเราเจอในรองเท้าแตะสไตล์เนี้ยแล้วต้องมาเปลี่ยนพื้นนะวิชาความรู้นะพวกนี้มันเป็นพวกหนังหน้าและแปะเห็นปะซึ่งพอเราจะเปลี่ยนพื้นตัวเนี้ยพื้นตัวเนี้ยเห็นไหมมันจะมีพื้นซอฟข้างในมันพื้นซอฟข้างในมันซึ่งตัวเนี้ยเปลี่ยนยากถ้าคนเจอเคสอย่างเนี้ยจะเปลี่ยนยากมันจะมีพื้นอย่างนี้เราก็ต้องแก้พื้นตัวนี้ออกแก้หนังตัวนี้ออกเดี๋ยวเราหุ้มหนังตัวนี้ใหม่แล้วก็ตัวเนี้ยเราจะแก้ยังไงก็คือเลาะเอาแต่หนังหน้ามันเลยเนี่ยเลาะออกเลยเลาะตัวนี้ออกไปเลาะตัวนี้ออกไปเลยนี่ยากนะคนซ่อมรองเท้าแล้วเจอเคสอย่างเงี้ยหาพื้นเปลี่ยนไม่ได้บางคนก็ไปอาศัยทำให้เข้าใจก็เอาพื้นแปะเงี้ยซึ่งแปะไม่ได้เพราะพื้นเก่ามันหมดสภาพเลยปะเราก็ต้องเปลี่ยนพื้นใหม่เลยหาพื้นที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วมาเดฟเอานี่วิชาความรู้ล้วนๆสอนให้เพราะตัวนี้เป็นเคสที่แบบต้องเจอกันแน่นอนแหละรองเท้ารุ่นอย่างเงี้ยนะรองเท้ารุ่นนี้มันจะเย็บข้างเราก็เลาะต้องเลาะดีๆนะอย่าไปเลาะโดนหนังเห็นป่ะเราก็พื้นใหม่มานี่คือตัวพื้นใหม่ป่ะหาอะไรใกล้เคียงที่สุดมีพื้นเก่ามีพื้นใหม่พื้นเก่าเราก็ทิ้งไปพื้นใหม่มาแต่ตัวพอพื้นใหม่เนี่ยเราจะมาเย็บตรงนี้เราจะมาเย็บตรงนี้นะเราต้องเย็บเข้าตรงนี้ใช่มั้ยเย็บตรงนี้เข้าไปใหม่ปึ๊บแต่เราต้องหุ้มตัวนี้ก่อนเราต้องหุ้มตัวนี้ใหม่ก่อนใช่มั้ยพื้นเก่าหมดสภาพทิ้งไปแล้วพื้นใหม่เห็นไหมเคสรองเท้าพวกเนี้ยมันมีหลายเคสที่บางทีเจอยากๆแล้วคนที่ยังไม่ผ่านประสบการณ์ก็จะไปไม่เป็นจะไปไม่เป็นเจอพื้นอย่างนี้จะแกะยังไงจะเปลี่ยนพื้นยังไงทุกไปก็ไปอาศัยพื้นปิดอย่างนี้เลยซึ่งไม่ได้ของเราเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนยกชุดไปเลยนะเปลี่ยนชุดใหม่เลยหุ้มหนังใหม่อะไรใหม่แล้วก็ลงกัดสปาใหม่ก็จะสวยนี่เคสนี้บางอย่างทำให้ดูนะเพราะเคสนี้เดี๋ยวคนซ่อมรองเท้าต้องเจอยากๆอย่างเงี้ย เจอเคสยากๆอย่างเงี้ยบางคนไปไม่เป็นไปไม่เป็นเลยแหละไม่รู้ว่าเปลี่ยนพื้นยังไงเราคุมตัวนี้ใหม่ขึ้นมาเห็นป่ะเปิดวิชาความรู้ล้วนๆเพราะทุกคนถ้าคิดจะซ่อมรองเท้าเจอแน่นอนอ่ะเจอเคสพวกนี้แล้วก็งงตึ๊บแต่บางคนก็แก้ปัญหาด้วยการไปแปะนะที่บางบอก
ไปแปะหน้าพื้นเก่าแต่พื้นเก่ามันหมดสภาพแตกแล้วมันแตกแล้วแปะไงก็ไม่รอดแต่ถ้าเราเปลี่ยนให้อย่างเงี้ยจะโอเคกว่าใช่ป่ะเนี่ยเก็บการหุ้มหนังใช้ได้หมดนะวิธีการหุ้มหนังเนี่ยหุ้มหนังส้นรองเท้าหุ้มหนังเดี๋ยวเราหุ้มไปเรื่อยๆแล้วหนึ่งข้างๆเราต้องดึงไม่ให้มันไม่ให้มันหย่อนใช่ปะเก็บไม้หมดแล้วเดี๋ยวเราก็ตัดตัวนี้ออกเดี๋ยวตัวนี้จะทำให้ดูหลายๆ EP เพราะมันหลายขั้นตอนนะหลายขั้นตอนถ้าใครตามตัวนี้ก็ตามไปได้เลยก็มันมีหลายขั้นตอนหุ้มเสร็จก็เข้าแล้วก็เย็บอะไรมันอีกนะฝากในเคสรองเท้าแบบนี้เจอเคสแบบนี้ต้องเลาะตัวนี้ออกมาเพื่อจะมาใส่พื้นใหม่โอเคนะครับคลิปนี้วิชาล้วนๆติดตามเลยกัน